ทุ่มเทเสียสละไม่มีใครสมานเหมือนได้เรื่อยมาวาระเตือนถึงวาระสุดท้ายคือพระเวทสันดรก็ดูเอากระเทือนทั่วโลกอันเสียสละเพื่อพระเมตตาเลี้ยงที่ทำให้เป็นกันไม่ใช่อะไรที่เสียสละเสียสละให้ทางไปด้วยพระเมตตาเวลาทรงประหนวดเป็นเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างพระโพธิญาณทำบาปบนแสงภาพก็ไม่ทรงท้อถอยเป็นแต่จะรู้ทำเป็นศาสดาสมพระทัยหมายแล้วก็น้อมบอกสังสารโลกไม่มีอันไม่เกลือผลเอาแต่ทุกเรื่องก็ทรงเรียนญาณเรียนญาณดูจากตัวโลกใครเริ่มบรรลุธรรมก่อนนั่นก็เหมือนดาบททั้งสองเทวินดาบทอุตการดาบทเลยลืมไปแล้วบอกควรที่จะได้บรรลุธรรมก่อนแต่พระทรงสร้างในขณะเดียวกันนั้นว่าคือชีวิตพระเจ้าทั้งสองวันนี้น่าเสียดายก็ต้องเล่นอยู่ก็เห็นเป็นตะวันทีทั้งห้ามันหนักนะดูเรื่องหัวใจคนหลายเรื่องหาเงินหาทองหาข้าวหาของหาความเคารพนับถือหาตาสักการะเหมือนอย่างทุกวันนี้นะดูเรื่องถือเป็นในโลกศาสนาตั้งแต่ก่อนมาทุกมาทุกวันศาสนาธรรมเป็นธรรมจริงๆผู้ทรงทรงธรรมะจริงๆปฏิบัติธรรมจริงๆเจตนาเป็นธรรมหัวใจเป็นธรรมเกี่ยวข้องกับผู้ใดเป็นธรรมทั้งนั้นไม่มีโรคเข้าไปเกี่ยวปนนี่แหละธรรมแท้เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นภาษาไปที่ไหนจึงทำความร่มเย็นให้แก่โลกนั้นมากมายไม่ไปรบกวนสิ่งใดกับใครกวนเรื่องอะไรควรมีแต่ความสงเคราะห์โลกไม่ได้กวนโลกข้าอะไรก็ไม่รู้นะมันมีโรคเข้าไปเกี่ยวปนพออยู่พอเป็นพอไปบอกในการบวชสรุปขโมยเส้นนาสนังเนี่ยฟังสิไม่บอกให้สร้างฮอปประสาทราชเทียนอยู่สะดวกสบายนั่นว่าสรุปขโมยเส้นนาสนังตอนนี้เจออยู่ให้ขโมยร่มไม้ถ้าขาวก็จะได้เห็นโทษเห็นภัยเมื่อตัดสินใจทำปฏิบัติจะได้เป็นแสงความเป็นอยู่ปูวายเหมือนกันเพราะในชีวิตที่เป็นไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอขอให้ได้ปฏิบัติทำสมใจเป็นของสำคัญของเขาว่าองค์พระประกาศศาสนาก็เพื่อทำนุ่นล้วนเพื่อหัวใจคนแท้ไม่เหลือโลกามิตรอันใดทั้งหมดเราลองเทียบดูที่สมัยขั้นพุทธกาลก็มีแบบแผนตำหนักตำราอยู่แล้วนี่ใครๆก็เห็นไม่น่าสงสัยท่านดำเนินกันยังไงท่านอยู่กันยังไงท่านปฏิบัติกันยังไงหัวใจเป็นธรรมทั้งหมดนี่เป็นบุญบาปมันมีในธรรมะมันดีเท่าไหร่จิตมันแยกออกไปถึงบางอาหารนี่จะได้อาหารดีเลยมาฉันบางนาเพราะว่านั้นพอรู้ถึงนั้นหยุดทันทีไม่ไปเลยจริงหรือเปล่าไปเพื่อพุงไม่ได้ไปเพื่อทำมันจะหยุดเลยไม่ไปนี่ตรงนี้ในตำราในคำพีนี่ดังนั้นเราขันดับขันบานกันพบความเป็นเช่นนั้นในเรื่องของกิเลสเราแก้ที่เหลือท่านจะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นภัยท่านถึงได้เป็นสาระของพวกเราทั้งทางสนางกระฉันทั้งทางสนางกระฉันท่านเหล่านี้แลที่เป็นสนางกระฉันจะเป็นท่านเหล่าไหนเราทั้งหลายนี้ได้แต่จะเป็นสาระของตัวเองก็ยังไม่ได้จะไปเป็นสนางกระฉันนี้แก่ประชาชนได้ยังไงเป็นสาระตัวของยังไม่ได้ช่วยตัวเองก็ยังไม่ได้หนังผิดกัน
ศาสนาค่อยเปลี่ยนแปลงมาเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่คำพีใบยังไงคำพีใบลานก็มีแบบแผนขนาดทางการมีอย่างสมบูรณ์การปฏิบัติมันก็เป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมโดยลำดับลำดับแสดงออกทางกายทางวาจาทางใจนี่จะเป็นค่าสิทธิ์ของธรรมค่าสิทธิ์ของมรรคผลนิพพานเป็นการเข้าฝ่ายกิเลสอยู่เสมอแล้วจะเอาพระผลนิพพานมาจากไหนที่เรศไม่เคยให้คนในบรรลุผลนิพพานนอกจากธรรมที่เป็นเครื่องฆ่าที่เรศมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเท่านั้นที่จะผลิตพระผลนิพพานให้คนได้ให้ผู้ปฏิบัติได้ไม่ได้สำเร็จด้วยการอารมณ์ก่อนฝันด้วยส่วนสูงที่เรศทั้งหลายนี่เพราะนั้นผู้ปฏิบัติจึงเล็งอย่ามองไปอื่นไม่มองไปพุทธังธรรมังสังฆังสังฆาฉันเป็นหลักสำคัญความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านภายในจิตใจก็พึ่งแล้วความพึ่งเป็นพึ่งตายกับท่านในข้อปฏิบัติที่ท่านชี้แจงแสดงไว้อย่างไรหรือท่านปฏิบัติอย่างไรพาท่านดำเนินอย่างไรนั่นก็เป็นอีกอย่างยึดอย่างนั้นที่ยึดเป็นขั้นขั้นเลยทำให้ต่อยมือโลกนี้อย่างนี้แล้วใครจะเสียสันปัญญาดีขนาดไหนก็อย่างเราเห็นนี่แหละจะตื่นมันอะไรตื่นเรามันเป็นนั้นคนนี้คนนี้เป็นนั้นคนนี้ว่าวิเศษหรือเปล่าคนเราชอบยอไปกินแต่ลมก็เอาเขายกย่องมันเสริมว่าเป็นนั้นเป็นนี่โอ้ยผื่นผายตาฟ้าตาฟางจนไม่มองเห็นทางนี่คือมอสพอตกกระป๋องแล้วไม่มีใครเยอะแยะแล้วอะไรที่เกิดขึ้นไม่มีใครนับถือนั่นอย่างนั้นมีนายโลกเป็นนั้นฟูขึ้นฟุบลงฟูขึ้นฟุบลงอย่างนั้นมันเรียกว่าโลกธรรมโลกธรรมมันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องของกิเลสจะรู้โลกธรรมก็ต้องเป็นผู้เรียนธรรมรู้รอบขอบคิดมีอะไรมาเล่นถึงแฟนนางก็ถามเสมออยากจะมองอะไรเรื่องตื่นเต้นกับโยกกับสงสารมันแค่นั้นแหละถ้าจะอยู่โลกใดที่อื่นใดก็อยู่เถอะความมั่งมีชีวิตสุขขนาดไหนเดินมามากน้อยมันอยู่ต้านหน้าของกิเลสกิเลสเราเป็นเครื่องมือทั้งหมดนี่มันหาความสุขที่ไหนดูที่นั่นคืออินเนอร์คือผิวหนังมันน่าดูไหมเราดูด้วยความคิดเราดูรถถ่ายภาพมันคือผิวพอแล้วมาดูเป็นแบบโลกโลกเราดูเป็นแบบธรรมทั้งนั้นมันจะดูคือผิวนี่มันก็ไม่เป็นแบบโลกคิดมันเป็นมันเองมันจะมีแง่ของมันจนได้คิดงานอ่านไปไหนคิดงานไปคิดงานไปเรื่องความเป็นอยู่ของโลกความวุ่นวายของโลกความเปลี่ยนแปลงของโลกมันเปลี่ยนแปลงไปทางไหนมันมีวุ่นวายไปยังไงมันจะเป็นสาเหตุนำมาซึ่งความสูงความทุกข์ความหนาวมันคงด้วยความร่มละลายมันดูไปงั้นนะเวลาชุมนุมกันแล้วก็ถ่ายภาพถือแก้วแก้วอะไรก็ไม่รู้ละแก้วเบียร์แก้วน้ำชาแก้วเหล้าอะไรก็ไม่รู้ต่างคนต่างถือแล้วทำท่ายิ้มแต้มเหมือนมีความสุขความจริงมันเป็นจิตญาณทั้งนั้นเรื่องของโลกหัวใจมันไม่มีความสุขมันยิ้มออกมาแห้งๆนั่นเท่าไหร่เพราะสิ่งมันให้ความสุขทำไม่ได้ก็คือกิเลสมันฝังอยู่ในใจมันมาเตรียมแสดงอาการประดับหน้าร้านไปอย่างนั้นดูมันซึ้งในใจมันดูไม่มีหายใครได้ความสุขในโลกนี้อย่าไปสงสัยว่าโลกหาความสุขเจอพอได้ปล่อยจิตปล่อยใจมีความสะดวกสบายเพราะความเป็นโลกเพราะความมั่งมีเพราะความเรียนมากเรียนสูงเพราะคนนับถือแต่มีความสุขเพราะการปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ภายในจิตใจออกนี่แหละบอกความสุขอยู่ที่นี่บอกความไม่วางใจก็อยู่ที่นี่บอกปลดปล่อยภาระทั้งหลายก็อยู่ที่นี่
ทำอันนี้ให้สำเร็จงานของเราให้สำเร็จแล้วเท่านั้นแหละคุณงานของเราก็งานกรรมฐานอะไรพระพุทธเจ้าสอนงานให้ตั้งแต่วันบวชเจซ่าลงมานะคะดันตาประตูประตูดันตานะคะลงมาเจซ่าหนักมีเป็นเอกเทศสอนเป็นเอกเทศให้เอานี้เป็นข้อมูลแล้วกระจายออกไปเป็นเหมือนกับเป็นกระทู้นั้นเราเป็นกระทู้ก็แปลว่ามัดคือมัดเอาไว้เป็นกลุ่มเป็นมัดเป็นมัดแล้วที่นักที่คลายไว้กรรมฐานห้ามีที่ไหนมีในกายกระจายไปจนกระทั่งอาการฐานที่สองกระจายออกให้รู้แจ้งจริงในการฐานสองกระจายไปเทียบเทียมกันทั่วโลกทั่วสงสารไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่เหมือนกันนี่ทั้งนั้นน่ะเป็นกระจายนี่งานของงานของการหรือครบหรือชาติหรือว่าตัดสงสารออกจากใจหรือที่เหลือกันหาอาสวะออกจากใจคืองานอย่างนี้เองสถานที่ที่ใดเป็นที่เหมาะสมพระองค์ก็ทรงแสดงไว้หมดแล้วลูกมูลเทศนาสนังนั่งตามป่าตามเขาทำถ้ำเงื่อนผาหลวงก็บอกไว้หมดมีสถานที่เรียกสงัดในป่านั่นสถานที่เหมาะสำหรับงานประเภทนี้งานประเภทนี้เหมาะในสถานที่เช่นนั้นการขบการขันก็ไม่ให้พลุงพลังไม่ให้พร่ำเพื่อเพราะจะเป็นการกังวลกับเรื่องการอยู่การกินการภาวนาจะมีน้อยขันจะมือเดียวเท่านั้นพื้นเพลจริงๆทั้งขันมือเดียวนอกจากนั้นก็มีดื่มข้าวยาคูยาคูก็แปลว่าข้าวต้มนั่นเองดื่มน้ำข้าวต้มความมีสมาธิได้แต่ถ้าไม่ว่าให้ขึ้นเงินนะได้ทำอะไรก็ได้นี่ของเราเนี่ยยิ่งฟาดตอนท่าตอนกลางเพลินตอนเพลินดีไม่ดีฟาดตอนค่ำด้วยใครเลยไปรู้มันมีคำถามมันเต็มหัวใจแล้วมันจะไว้หน้าใครอย่างนี้ท่านนั่นหมดในทางสมเหมือนกับนกมันจะปีกกับหางมันก้องแคล่วก้องแคล่วไม่พลุนพลังห่วงหน้าห่วงหลังการอยู่การกินโลกก็อยู่ได้กินได้ยังไงเราก็เป็นคนคนหนึ่งเขาเป็นคนคนหนึ่งเขากินได้เรากินได้สมมติว่าอาหารนั้นดีอาหารนี้ไม่ดีว่ากันไปนั่นแหละโยงหน้าในฐานะเหมือนกันหมดกินได้หมดทำไมผิดจากพระวินัยนั่นสอนให้เรื่องง่ายๆเรื่องตัวง่ายๆไม่เพื่อไม่ให้กังวลเราเป็นคนชั้นไหนคนชั้นสูงชั้นต่ำคนเมืองนั้นเมืองนี้ไม่มีมีแต่นักบวชอาศัยขอทานเขากินเขาให้อะไรมาเขากินตามเรื่องตามเราถ้าไม่ผิดกับโลกกับไทยขาดกับท่าเขาขันกินไปคนชีวิตไม่เป็นไปในวันหนึ่งวันหนึ่งกันทำความเพียรไม่ลดละไม่ถอยหลังไม่งานอื่นใดมายุ่งเป็นงานความเพียรพยายามทั้งเกิดดูจิตมันคิดอะไรเรื่องราวทั้งหลายที่มันเป็นอารมณ์ของจิตเป็นผู้ผิดขึ้นมาปรุงขึ้นมาให้การเข้าใจมีไม่อวดเข้าใจจริงๆไม่คิดอะไรเรื่องอารมณ์ของตัวเองอ่ะมันหลงอยู่อารมณ์ของตัวเองคือจิตมันออกไปว่าถามนู่นถามเรื่องนั้นถามเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดมันดูกับเรื่องถ้ามีสติปัญญาแล้วมันจะติดต่อเกี่ยวเนื่องกันไปโดยลำดับเรียกว่าธรรมารมณ์นี่ธรรมารมณ์ทำมาให้หลงเพลินไปกับเรื่องกับเราเวลาจิตสงบเรื่องนี้ก็ไม่มีหายเงียบกับเวลาที่เราทำหน้าที่ภาวนาของเราจะพิจารณาอาการใดทำบทใดก็ตามแง่ใดก็ตามเราพิจารณาด้วยความสนใจอารมณ์ภายนอกจะไม่เกี่ยวข้องเพราะเหตุไรเพราะจิตไม่ออกไปเกี่ยวข้องจิตไม่ปรุงเป็นเรื่องภายนอกเข้ามาทำลายจิตใจจิตทำหน้าที่เพื่อถอดเสื่อถอนไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อสังสมกิเลสโดยการคิดไปตามอารมณ์ต่างๆที่เรียกว่าธรรมารมณ์จิตก็สงบเรียนบัณฑ์ขนาดนั้นเรียนวิชาเรียนเรื่องจิต
เนี่ยมันก็รวดเร็วเราไม่ทันเนี่ยนี่อ่านคิดไปแล้วอ่านคิดไปแล้วเมื่อเดือนเข้าไปปฏิบัติเข้าไปจิตละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็มีความแหลมคมขึ้นคล่องแคล่วแก้วกล้าขึ้นโดยลำดับมันก็ทันคือแยกออกไปเรื่องอะไรพับมันก็รู้อันนี้ปรุงออกไปแล้วพอปรุงพับมันรู้มันก็ดับพับมันก็ไม่มีเรื่องจะปรุงเรื่องหนึ่งเรื่องชาเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องอดีตอนาคตอะไรก็มีผู้นิ่งผู้พูนว่าภาพเรื่องราวไว้หลอกก่อนเหมือนกับเขาดูหนังในผ้าเนี้ยในจอในแกนดูหนังลูกเฉยเงาเฉยเป็นบ้าอะไรเงาอันนี้ก็เหมือนกันอารมณ์มันก็เหมือนนั่นแหละเงาของมันจริงๆนะมันทันเลยทันขนาดที่มันตึงขึ้นแยบเรื่องอะไรมันก็ดับเพราะสติทันนิ่งทันปรุงภาพดับพร้อมปรุงภาพดับพร้อมเมื่อไม่ปรุงมันก็รู้อยู่ธรรมดาพอพูดถึงเรื่องนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องเวลาอยู่ในป่าในเขาการจิตเกี่ยวก็เป็นจิตเป็นสมาธิว่าต้องอาศัยหลักจิตบังคับจิตไม่ให้ออกนอกจากความรู้ตัวในตัวเองไม่งั้นมันจะว่าภาพเสือภาพอันตรายขึ้นมาให้กลัวเพราะไปอยู่ในสถานที่กลัวด้วยในสถานที่มีเสือจริงๆด้วยต้องบังคับจิตไม่ให้มันส่งไปภายนอกเลยมันรู้อยู่กับนี้เป็นกระต่ายก็มอบตรงนี้จนกระทั่งมันมีความอาถรรพ์ทางใจในที่สุดเสือจะเดินมาต่อหน้าต่อทางมันจะเดินเข้าไปหารูปกรรมหลังเสือได้อย่างสบายเลยนะตามความรู้สึกมันแน่ในใจนั้นไม่นึกว่าเสือจะทำอะไรได้เลยหรืออาจจะเป็นความสำคัญผิดทั้งตัวเองก็ได้แต่แต่สำคัญผิดสำคัญถูกก็ตามเมื่อจิตได้ถึงขนาดนั้นแล้วมันไม่มีอะไรกวนใจความกลัวก็ไม่มีจิตมีกำลังเพราะไม่ให้มันออกกำหนดของเรื่อยเรื่อยไปมันเป็นกำลังยืนแน่นปังเลยขึ้นที่อันตรายอะไรก็มาเถิดว่างั้นเลยนะมันอาถรรพ์แล้วเสือก็มาช้างก็มาไม่หนีว่างั้นเลยนะคือมันเป็นความอาถรรพ์มันเองไม่คิดว่าเสือหรือช้างเป็นต้นนะจะมาทำลายเราได้อยู่เดินไปหาได้อย่างสบายแม้แต่มันจะทำเราให้ฆ่าเราให้ตายในขณะนั้นก็รู้สึกจะตายไปด้วยแบบอาถรรพ์นั่นเองนะตายด้วยแบบกลัวนี่คงเป็นไปไม่ได้เพราะเวลานั้นจิตมันมีกำลังเป็นวิธีหนึ่งอย่างการระงับความกลัวอย่างการระงับความทุกข์ความก่อกวนตัวเองด้วยอารมณ์ต่างๆนับอย่างนี้ประการมีพอมันกล้าเข้าสู่ปัญญาอ้าวที่นี่เป็นอีกแบบนึงนะการนับความกลัวเป็นอีกแบบนึงเพราะปัญญาและสมาธิมันผิดกันในคนคนเดียวนั่นแหละเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นไม่มีใครบอกมาทำรู้วิธีปฏิบัติตัวเองเป็นเรื่องเมื่อจิตอยู่ในขั้นสมาธิมันก็เอาสมาธิเข้าบังคับจิตให้สงบไม่ส่งกับแต่หาอารมณ์ว่าเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรอันตรายอะไรทั้งหมดไม่ส่งไปมันก็มีเรื่องควรตัวเองเพราะจิตไม่หลอกพอจิตกล้าเข้าวิปัสสนาให้ยับถึงเรื่องเสือเนี่ยมันก็ทันแล้วนี่นะเพียงยับปรุงถึงภาพเสือมันก็ทันแล้วนี่มันปรุงภาพเสือทันก็ตามให้มันปรุงให้เป็นเสือเข้ามาแล้วแยกภาพเสือทั้งที่เขียนคือแยกธรรมะแยกธาตุเสือมันแยกอะไรเพราะเราดำเนินปัญญาอยู่แล้วนี่เราทำมัดท้ายทางสมาธิมันไม่เห็นด้วยจิตมันไม่ถนัดถนัดในการแยกเสือคุ้มกลัวมันอะไรกลัวเสือกลัวตรงไหนจริงคือตั้งให้มันเห็นเป็นภาพเสืออย่างนั้นแหละไม่ให้มันดับเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าภาพของเราออกไปหลอกตัวของเราตั้งไว้ภาพนี่กลัวนะกลัวอะไรคือสติปัญญามันทันความเคลื่อนไหวของจิตมันทันเองนะมันแก่กล้าเขาทำมันทำเองอย่างนี้นี่คือความจริงนี่ได้พูดให้เพื่อนฟังนี่คือการฝึกจิตตัวเองเมื่อมันรวดเร็วแล้วมันทันภาพปรุงขึ้นเรื่องอะไรปั้มมันเห็นนั้นมันรู้นี่แยกออกไปแสดงทันทีพอรู้ภาพดับพร้อมอันนี้เราไม่ให้เราไม่ดับมันแยกเพราะเป็นอุบายของปัญญาให้เป็นเครื่องหนุนจิตใจให้ละเอียดเข้าไปอีกเขาแยกธาตุกำหนดดูเสือกลัวอะไรมันไล่ที่หาอะไรกลัวตามหรือตาเราคงเห็นกลัวนะมันแก้ไหมกลัวเล็บหนีเล็บเราคงเห็นกลัวเนี่ย
กลัวขนมันหรือขนเราก็มีเห็นกลัวนะถ้ากลัวขนนั้นกลัวขนเราที่ขนนั้นขนเราก็อันเดียวกันธาตุอันเดียวกันนี่นะกลัวเที่ยวมันหรือเที่ยวเราก็มีนะกลัวอะไรมันไล่หาจนไม่มีจนกระทั่งถึงหางเวลาถึงหางนี่ก็มันจะจนมันก็จนนะเพราะเรามีหางจริงกลัวหางมันเหรอกลัวหางมันตั้งแต่กลัวมันเองมันยังไม่เห็นกลัวแล้วไปกลัวหาประโยชน์อะไรนี่มันแก้ทันนะเพราะฉะนั้นที่กำหนดกระจายขึ้นกำหนดเพราะมันรวดเร็วในปัญญากำหนดที่แตกกระจายหมดอันนั้นก็แตกกระจายนะคือความปรุงจิตออกไปนี่ก็รู้คือตั้งเมื่อเรามันออกเป็นภาพเป็นภาพเสือให้มันเป็นภาพเสือซะก่อนจนพิจารณานั้นแล้วที่กำหนดที่มันกระจายไปเลยกำหนดกระจายนี่จิตมันก็แวบค่ะเขาเป็นภาพของจิตเองนี่จิตปัญญามันทันเองมันทำลายกันเองโดยสมมติว่าเสือพระสถานที่นั้นมีเสือมันกลัวนั้นอ๋อนี่ให้มันดูซะก่อนมันหนุนไปก่อนหมดพอปรุงขึ้นภาพมันก็ภาพอะไรมันก็ดับไปพร้อมดับไปพร้อมที่นี่ก็จะกลัวอะไรเพราะมันยายหลอกเป็นภาพของตัวเองไปหลอกตัวเองต่างหากเสือว่าช้างว่างูว่าอะไรเจอจริงก่อนนั่นมันก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเราก็เป็นธรรมชาติอันหนึ่งเนี่ยมันก็ไปนั่นเสียมันก็ท่านี่ก็ท่ามันไปนั่นเสียจิตมันคลิปไปอย่างอื่นแล้วมันไม่คลิปไปทางให้กลัวมันก็ไม่กลัวจนกระทั่งมันว่างไปหมดมันเหมือนว่างไปหมดอะไรแยกขึ้นมามันก็เพียงเหมือนกระแสหิ้งห้อยมันเป็นมันเองแยกขึ้นมาดับพร้อมดับพร้อมดับพร้อมมีแต่ความว่างไปหมดแล้วจะกลัวอะไรที่จะจิตมันครอบร่างกายมีว่างไปหมดแล้วครอบโลกธาตุซะอีกด้วยแล้วจะไปกลัวอะไรวายวิธีระงับจิตเป็นอย่างนั้นระงับความกลัวไม่กลัวต้องท่าอุบายวิธีสติปัญญาให้นำออกใช้เหมือนนั่งเฝ้าอยู่เฉยคอยให้เกิดสัญญาไม่เกิดนะอย่างว่าแม่บอกนะบอกมาหลายครั้งเห็นแล้วสมาธิแค่ไหนปัญญาก็ทนกระทั่งแต่ตามขั้นของมันพิจารณาหาอุบายค้นหาอุบายคิดพิจิตรพิจารณาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมาเองพอเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ทำให้เข้าใจทำให้เข้าใจนี่มันก็เห็นคุณค่าของปัญญาจากนั้นก็เดินปัญญาเรื่อยๆปัญญาเป็นเครื่องแก้ที่เหลวสมาธิเป็นเครื่องมันไล่ที่เหลวเข้ามารวมตัวให้ใจสงบไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือไม่ฟุ้งซ่านรวมตัวให้มีปัญญาผู้คลี่คลายเพื่อเหตุเพื่อผลก็แก้กิเลสเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเหตุผลพร้อมที่ตรงไหนกิเลสหลุดลอยไปเรื่อยๆเรื่อยๆใจก็เกิดความสะดวกสบายเห็นคุณค่าของปัญญาที่นี่หมุนเงี้ยเองเรื่อยๆเรื่อยๆความเพียรไม่ต้องบอกถ้าลงปัญญาได้ออกก้าวเดินแล้วนะเรื่องความขี้เกียจที่ข้ามมันหาหน้าไปหมดไปอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นจะอยู่ในป่าในเขาไม่ว่าสถานที่เป็นไรน่ากลัวไม่น่ากลัวไม่สำคัญไม่สนใจเลยสนใจแต่กิเลสตัวมันกวนนี่เท่านั้นกลัวก็คือกิเลสเป็นผู้พาให้กลัวเนี่ยมันไม่ว่าเสือเป็นอันตรายนะกิเลสนี่เป็นอันตรายเนี่ยมันย้อนเข้ามานี่เสือกลัวเสือความกลัวนี่เป็นกิเลสเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นของเสือมันอยู่กับความมันต่างหากถ้าเราให้ปรุงขึ้นว่าเสือมันปรุงขึ้นว่าอันตรายนี่ก็ไม่เห็นอะไรมาขย่าจิตใจได้ก็คือความปรุงความแต่งความเกิดความสารของจิตนี่เองมันมาขย่าจิตใจตัวเองให้รับความทุกข์ความลำบากเพราะฉะนั้นจริงอันนี้เป็นไผ่แน่มันเอาตรงนี้จะเป็นไผ่ไม่เห็นภายนอกเป็นไผ่นะมันเข้าถึงขั้นของจริงๆมันมีแต่ที่เหลือที่เหลือเป็นไผ่อะไรที่เหลือเป็นไผ่อยู่ภายในนี้มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่แสดงนี้มาที่นี่มันจะไปตะคุ่มเงาอยู่โน่นนอกๆนู่นทำไมเนี่ยปัญญาพอถึงขั้นแล้วมันหมุนติ้วที่อยู่นี่มันรู้อยู่นี่เห็นอยู่นี่อะไรกระดุกแคลงขึ้นอะไรขึ้นคือว่าเป็นเรื่องของที่เหลือมันทันก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 ันเรื่อยเรื่อยการปฏิบัติธรรมะผู้ใดเป็นผู้ชอบคิดชอบพิจารณาผู้นั้นแหละจะเข้าใจได้ดีเราจะว่าเรามีสมาธิไม่มีสมาธิถึงเวลาที่ควรจะพิจารณาพิจารณาความสงบก็เพื่อจิตสบายการพิจารณาก็เพื่อถอดถอนเรื่องของจิตก็เพื่อความสบายของจิตต่อกังวลหน้าเป็นหนอนดับเหมือนกันเราจะไปคาดว่าเราไม่มีภูมิสมาธิหรือเราได้ภูมิสมาธิเพียงแต่นี้เป็นปัญญาไปไม่ได้ที่นาปัญญาไปไม่ได้เวลาคาดหมายกิเลสมันมีขั้นไหนมันมีกิเลสขั้นไหนมั่งไม่เห็นมาบอกเราแต่มันแสดงขึ้นมาตรงไหนมันจะเป็นกิเลสเสียบแทงหัวใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่าง
ทุกอาการของกิเลสที่มันแสดงออกมานั่นเราต้องคิดเทียบนั่นก็กิเลสไม่เห็นว่ามีชั้นไหนภูมิใดมันทำมามันเป็นกิเลสทุกระยะที่มันแสดงตัวออกมาเวลามีธรรมเงื่อนไหนที่เราจะพิจารณาทำไมได้เป็นธรรมถึงเวลาที่เราพิจารณาเราต้องพิจารณาเพราะพิจารณาเพื่อแก้กิเลสทำไมจะไม่เป็นธรรมต้องหมุนกันนั้นปัญญาต้องหักหน้าหักหลังน้อยสันพันข่มไม่งั้นไม่ทันทันที่มันพิจารณาหัวยิ่งกระทันว่ามหาสติมหาปัญญาเป็นไงมหาสติมหาปัญญาท่านกล่าวตอนนั้นมันคาดมันหมายนะจิตใจพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาบรรลุโสดาบรรลุโสดพระสกิทาบรรลุอนาคาบรรลุอรหัตสหายไงหลังมันก็ฆ่าไปตามแบบนี้ไงความบรรลุของเราเราก็อยากบรรลุอย่างนั้นเราอยากบรรลุอย่างนี้มันก็ฆ่าไปทีนี้ความคาดเหล่านั้นอ่ะกับความจริงที่เราปฏิบัติไปมันจึงเป็นคนละโลกไม่ใช่อันเดียวกันเลยห่างกันคนละโลกเหมือนเราวาดภาพเมืองอเมริกานี่เป็นต้นนะเราไม่เคยเห็นอเมริกาเช่นกรุงวอชิงตันเช่นต้นเลยผู้ไปเห็นแล้วในขณะที่เรากำลังวาดภาพนั้นอะไรก็เรื่องอะไรก็ตามมันจะวาดภาพขึ้นทันทีเมืองไหนก็ตามมันจะวาดภาพทันทีเราก็เชื่อมันว่าเป็นอย่างนั้นพอไปเห็นเข้าเท่านั้นภาพที่เราวาดไว้นั้นกับความจริงมันเป็นคนละโลกแต่เราก็ไม่ยอมเห็นโทษว่าภาพที่เราวาดไว้แต่ก่อนนั้นคือเครื่องหลอกเราแล้วมันเคยหลอกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดถึงเรื่องอะไรมันก็วาดภาพนั้นออกมาพูดเรื่องอะไรเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องอะไรก็ตามมันต้องมีภาพขึ้นมาประกอบทุกอย่างทุกครั้งทุกเรื่องไปแต่เวลาไปถึงความจริงแล้วมันไม่ตรงกับความจริงแม้อันเดียวเลยอันนี้ซึ่งควรจะเห็นโทษแต่เราก็ไม่ยอมเห็นเพราะนั้นถึงว่ากิเลสมันก่อมคนให้หลับสนิทวาดภาพมีวาดภาพมาถึงพันเหมือนกันทั้งในโสดาเห็นจะเป็นอย่างนั้นทั้งในจิตตะนาคาเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนั้นทั้งในเห็นจะเป็นอย่างนั้นมันวาดภาพมันไว้เหมือนกันเรานี่ก็เป็นเครื่องหลอกอันหนึ่งนั้นเราไม่ต้องไปคาดเป็นหมายให้เดินตามนี้เลยหลักปัจจุบันธรรมเป็นหลักที่จะยังมรรคผลนิพพานให้เกิดภายในจิตใจสติเป็นของสำคัญควบคุมงานให้ดีไม่มีสติมันทะเลทลายต้องมีให้ติดควบคุมทุกข์กับทุกข์เธอพอเป็นงานจะไม่ทุกข์ยังไงงานประเภทไหนงานนอกงานในมันก็ต้องมีความลำบากเป็นธรรมดาเพราะคนทำงานอันนี้ก็เราทำงานสติภาวนาสติก็ต้องมีทั้งบังคับพิจารณามันเห็นด้วยเรื่องความเห็นด้วยความขันยาอารมณ์มันผิดกับความจริงผิดกันมากหรือเห็นด้วยความจำกับความจริงเป็นคนละโลกอย่างที่ว่าเห็นกายเหมือนกันผมเคยเห็นแล้วที่หนาแล้วก็อาศัยฆ่าไปแล้วก่อนหมายไปแล้วก่อนที่มาก็ยังไงไปพอมันได้จังหวะนี่จิตมันกำหนดปั๊บปั๊บเข้าไปมันติดปั๊บนี่มันไม่ยอมปล่อยเพราะไม่ยอมปล่อยนี่ก็ชัดเข้าแต่หมดทั่วร่างกายเลยทีมันกระจายหมดเหมือนกระดาษซึมมันซึมไปหมดทั่วร่างกายจนกระทั่งความแตกสลายมันเป็นไปในนั้นให้เราเห็นให้เราดูมันพังไปแตกกระจายมันเปื่อยเน่าก็ดูให้เห็นไหมครับมันพองตัวออกมามันเป็นไปอย่างรวดเร็วนะปุบปับยิ่งเกิดความสะดุดสังเวชอ๋อเห็นอย่างนี้เหรอเห็นอย่างนี้เหรอมันชัดนะนี่แหละปัจจักสิทธิคือเห็นด้วยตนเองจริงๆเห็นด้วยเป็นความจริงจริงเป็นอย่างนี้คิดกับผมด้วยความจำชัดเข้าอันนั้นขาดออกนี่หลุดลงไปโดยที่เราไม่กำหนดนั้นมันเป็นขึ้นมาเองเป็นเพียงความรู้เห็นอย่างไว้อย่างนั้นน่ะในจุดเดียวที่มันกระจายทั้งหมดในร่างกายของเราเองในขณะที่อยู่ในร่างกายตัวกำลังอวัยวะส่วนนั้นขาดนี่ขาดลงตกลงไปอยู่นั้นมันไม่มีความรู้สึกกายนะว่ากายมีนะหายเงียบไปหมดมันท่านพิจารณากายตัวนั้นอยู่นั่นแหละนานไปแล้วจนมาทั้งมันลงถึงที่มันแล้วส่วนดินมันก็เห็นได้ชัดมันค่อยกระจายมันเป็นมีส่วนน้ำมันก็ซึมลงไปในดินบ้างขึ้นไปบนอากาศบ้างลมไฟไปทางสภาพของมัน
เพราะฉะนั้นมันก็ว่างจากกันหมดจิตเห็นที่แรกเห็นดังทัดทันเลยเป็นหนังสือกล่อมคือรวมกระดูกสมองนอกน้ำกระจายไปหมดมันกลายเป็นน้ำเป็นมันกลายเป็นดินไปหมดน้ำออกไปลำน้ำเหงื่อแห้งไปส่วนที่มันเปื่อยง่ายมันก็เป็นดินไปอย่างนี้ดูส่วนที่มันไม่ง่ายเช่นกระดูกนี่มันก็ยังเหนือกองกันมันทำงานของมันเองไงนะมันก็มันกวาดเข้ามาตะล่อมตัวเข้ามารวมกันเป็นกองแทนที่จะเอาไฟเผามันกลับไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นมันเองนี่ร่างกายทั้งร่างมันกลายมาเป็นอย่างนี้เป็นธาตุอย่างนี้มันลำพึงมันสลดสังเวชนะร่างกายตัวเองถูกพิจารณาจนเปื่อยสลักหักพังไปยังเหลือแต่เพียงกระดูกแห้งๆดูนี่ยังปัตตมันเป็นดินมันเป็นได้อย่างนี้มันเป็นอะไรนี่กำลังกำหนดอยู่ในกองนั่นแหละไม่ทราบแผ่นดินมาจากที่ไหนปึ๊บมาเลยมาปิดอันนี้ปึ๊บทันทีมาปิดอันนี้มันก็มากบกองกระดูกที่เรากำลังกำหนดการมากรบกันแผ่นดินมาจากที่ไหนมากรบกันปุ๊บนั่นนั่นก็เป็นธรรมเทศนาอันอ๋อมันก็เป็นดินอย่างนี้เองเขาว่างั้นลงว่างหมดเลยว่าหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยโอ้ไอ้เครื่องโบว่าจะมาว่างมายังไงที่หมดความสำคัญมั่นหมายอะไรทั้งหมดมันสั่งอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนนั่งอยู่หรือนอนอยู่กุฏิหรืออยู่ร่มไม้หรืออยู่ที่ไหนไม่สำคัญทั้งหมดมีแต่ความว่างความรู้อย่างละเอียดสุขุมเป็นความอัศจรรย์ของความรู้นั้นอยู่เท่านั้นจนทำได้จังหวะที่พอดีแล้วก็ค่อยขยายตัวขยายตัวมาแล้วจนกระทั่งมาเป็นจิตธรรมดาตามขั้นภูมิของจิตเรามันยังว่างอยู่เลยกำหนดดูกุฏิหลังไหนก็ไม่เห็นมันว่างไปหมดเพราะอำนาจของความว่างในภายในสมาธินั้นมันยังมาหายจางไปเพราะตอนนี้จิตของเรายังไม่ได้ถึงขั้นว่างนะมันมาว่างตอนพิจารณานั้นต่างหากโอ้อัศจรรย์ความมันละเห็นร่างกายเห็นทับจริงๆไม่มีทางสงสัยว่าพิจารณาร่างกายเห็นได้ชัดเห็นวันนั้นแหละวันนอกนั้นมามันก็ไม่เป็นอย่างนั้นนะมันเห็นก็เห็นแต่ว่ามันเปลี่ยนสภาพมันไปเรื่อยๆแต่เราก็มันอะไรเสียดายว่าจะทำเป็นอย่างนั้นจะทำเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงถ้ามันเป็นไปตามเรื่องพิจารณาในวงปัจจุบันไปเรื่อยๆความเห็นก็เห็นไปเรื่อยจนกระทั่งกายหมดความหมายเออมันรู้เท่าทันหมดแล้วมันกายหมดมันเลยกลายเป็นอากาศเป็นธาตุไปหมดกายมันว่างว่างไงมันรู้เท่าด้วยแล้วก็ว่างไปด้วยมีหลักการพิจารณาเราไม่สงสัยเลยต้องเป็นกระจกของมีเป็นพิจารณาเรื่องสัญญาเนี่ยสำคัญสังขารกับสัญญาสำคัญเอาไปปรับรู้นี่มาพิจารณาเข้าใจมันว่างหมดเลยมันว่างกันฐานมันจิตนะมันเฉยๆก็ว่างไม่ได้ภาวนาก็ว่างยังไงก็ว่างว่างหมดต้นไม้ภูเขามองเห็นอยู่ด้วยตาทะลายไม่มองเห็นด้วยตาแต่ใจมันทะลุไปหมดมันเป็นเพียงเงาๆมันว่างไปหมดมาถึงขั้นว่างพอพูดถึงขั้นแล้วก็ทำให้คิดถึงอนัตตาและอนัตสุขจิตผมไม่ทราบเป็นยังไงมันขัดกันดีนะครับอนัตตาและอนัตตาถามตัวเองเขียนให้ผมฟังครับผมก็สมบูรณ์เต็มทีแล้วผมก็เลยไม่ถามต่อไปเพราะที่มันสมบูรณ์เต็มที่เราเห็นอยู่นี่อริตตปริยายสูตรลงถึงขั้นมรรคนิพพานติมโนทำเนปิปิณติมโนวิญญาณเนปิปิณตินโมมโนสัมผัสเสปิเนปิเนปิเนติ
มโนสัมปชัญญะปยาปิติเวรีตังสุขขังวาดุขขังวาดุขมาดุดุขมาสุขขังวาตัดนิ่งเป็นวินาทีนั่นนี่มันถึงใจได้ผลนะได้กับปัญญาสุขเบื่อหน่ายในรูปแล้วก็ในเสียงฟังกันเบื่อหน่ายทั้งสัมความสัมผัสรับรู้ที่เกิดขึ้นจากระหว่างตากับรูปกระทบกันเกิดสุขขึ้นมาก็ตามทุกข์ขึ้นมาสุขข้างวายสุขข้างวายอรุขมาสุขข้างวายเวรีต่างคือมันระเบิดปัตตินี้เป็นมีติคือเบื่อหน่ายในสิ่งนี้ทั้งตาทั้งรูปทั้งสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องเป็นวิญญาณขึ้นมาจนถึงกับเกิดเวทนาเบื่อหน่ายทั้งหมดนะครับสรุปเลยถึงเป็นมรรคนี้เป็นวินาศินี่เรามาเทียบเคียงกับการปฏิบัติของเรานะมรรคนี้เป็นวินาศิขึ้นเบื่อหน่ายในใจนะมรรคนี้มนะในใจเบื่อหน่ายในจิตในใจมรรคนี้เป็นวินาศิธรรมเมสุปินีนี้เป็นวินาศิเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์ทั้งหลายมโนวิญญาณเมปินีวินาศิเบื่อหน่ายในความรู้ที่เกิดขึ้นจากจิตวิญญาณเนี่ยที่รับทราบอารมณ์แห่งธรรมจะเป็นอารมณ์แห่งธรรมโนยญาณีปิณีติมโนสัมผัสเตปิณีติเบื่อหน่ายทั้งความสัมผัสมโนสัมผัสเตปิณีติเอาลื่นครับคลองจนคลองจนแถวดีละมันแรกแปลงมันเป็นลื่นครับมโนวิญญาณีปิณีปิณีมโนสัมผัสเตปิณีติยันปิดังมโนสัมปัสสะปัจญาปริติเวระยิตังมันเกิดขึ้นให้เสมอสุขข้างวาดุข้างวาดุขมาดุสุขข้างวาทุกข์ก็ตามทุกข์ก็ตามไม่สมทุกข์ก็ตามปัจจุบันเป็นวิญญาตินั่นเบื่อหน่ายทั้งหมดนั่นนี่มันถึงใจพอตอนนี้มันเป็นติดแล้วนิพพินังวิราชติอะไรที่นี่เมื่อเบื่อหน่ายย่อมคลายกำหนัดนั่นนิพพินังวิราชติวิราดาวิมุตติวิมุตติวิมุตติมิติญาณังโหติวุตตังธรรมจริยังกตังกายังยังนาปรังสัยติปัจจานาตินะวินามูจัพพะกวาตัจจวิกุสังสัสสะวินามูจัพพะกวาเตสุคู่ภะวะโตภายตังคินดุงภิกษุทั้งหลายนั้นมีความนิ่งเดิมในธรรมทั้งหลายแต่ว่าอันนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นสมาตัสสะภิกขุสังสัสสะอนุปาอาศัยจิตใจนิสโสนะเมื่อพระองค์ได้จัดธรรมะวิยาจะมียากรว่าคือหมายก็ว่าธรรมะที่ยอดเยี่ยมเรานั่งดูคิดทางภิกษุ 1,000 ตัสสะภิกขุสังสัสสะ 1,000 เหล่านั้น 1,000 นั้นได้พ้นแล้วจิตตานิมุตติจิงสุคือพ้นแล้วอาเจริญจิตตานิมุตติจิงสุมันพ้นแล้วจากอาสวะทั้งปวงนั่นถึงใจแต่อนัตตาคณะสูตรไม่เป็นอย่างนั้นปฏิบัติมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นนี่นี่มันแย่งกันอยู่เราว่าเขาจะว่าเสียอาจารย์ที่ท่านแต่งท่านจะตัดถ้ามาตัดจิตจะต้องอยู่นั้นแน่เบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาเบื่อหน่ายในสัญญารูปปัจจุบันปีบินิติเวทนาปีบินิติสังญาปีบินิติสังขารปีบินิติสัญญาปีบินิติเบื่อหน่ายในรูปเบื่อหน่ายในเวทนาในสัญญาในสามในวิญญาณปีบินิติแล้วถึงเมื่อหน่ายจำคากำหนัดไปแล้วเวลาเราปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นรู้เท่าเรื่องอาการทั้งห้ารู้เท่าชัดชัดเข้าใจชัดไม่มีทางถือเอาท่านจิตมันถึงจะให้พิจารณาอะไรอีกอะไรก็พิจารณาเหมือนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันปรากฏมีรู้มันทั้งเกิดทั้งดับมาเป็นอนัตตาล้วนๆมันลงในอัตตาในการพิจารณาสัญญาที่แสงผมไม่จังทุกขังไม่ว่าไปแล้ว
มันลงอัปปนาตาล้วนรูปังอัตตาเวนาอัตตาสัญญาอัตตาสร้างขารานัตตาวิญญาณังอัตตาไปเลยเวลามันจะรวมด้วยทั้งมันมันมีแต่เป็นธรรมานัตตาทั้งนั้นรวมแล้วเป็นธรรมานัตตาทั้งห้าอย่างนี้เป็นธรรมานัตตาไม่ธรรมะแต่มันก็ไม่แล้วขันธ์ห้าเป็นอัตตามันไม่แล้วในจิตมันจะนิพพานวิราชสีได้ยังไงเนี่ยเมื่อเบื่อหน่ายย่ำคลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดจิตจะหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นญาณความรู้แจ้งชัดเราจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีย่อมมีเห็นไหมมุทิมิมุทิมิติญาณังโหตินะญาณความรู้แจ้งชัดเราจิตรู้พ้นแล้วย่อมมีเราไม่มีเพียงจะรู้เท่าขันธ์ห้าตอนนั้นมันไม่มีมันไม่เบื่อหน่ายมันไม่คลายกำหนัดอะไรๆถ้ามันไม่เข้าถึงจิตซะก่อนนั่นพอห้านี้อาการนี้มันปล่อยหมดแล้วมันก็ยังเหลือแต่จิตดวงเดียวที่นี่นั่นมันเข้าไปพิจารณานั่นอีกเพราะจิตตรงนั้นก็ตัดอาการหมดแล้วสมุนของวิชาทางเดินของวิชาหรือเครื่องมือของวิชาไม่ใช่รูปวิชาทั้งสามวิญญาณมันถูกตัดหมดแล้วคือเรารู้เท่าทันแล้วยังเหลือแต่ความรู้อันเดียวตรงนี้เราไม่เห็นเขาไม่ปรากฏว่าได้คากำหนัดหรือได้หลุดพ้นในขณะที่ลอกขันห้านั้นเลยมันต้องว่าเราผิดนี่จนแหลกตอนนั้นนี่แตกกระจายไปนั่นออกจากนั้นแล้วจะว่านี่เป็นการเวทีเวทีมันหมดปัญหาถ้ามันค้างกันมันค้างกันอย่างนี้มันค้างในท่าปฏิบัติเป็นส่วนอาตมาเล่าขีดเหลืออะไรในอธิตตปฏิยาสูตรเรายอมรับทันทีนั่นถูกต้องคือปฏิบัติจนกระทั่งถึงจิตเข้าเบื่อหน่ายในจิตอีกหนึ่งไม่ให้เบื่อหน่ายในสิ่งภายนอกเท่านั้นแล้วก็เข้าเบื่อหน่ายในจิตอารมณ์ที่เกิดจากจิตแล้วเบื่อหน่ายนั้นเสร็จเลยเบื่อหน่ายในธรรมอารมณ์เบื่อหน่ายในสิ่งที่มาสัมผัสภายในจิตธรรมอารมณ์เป็นสุขเป็นทุกข์เบื่อหน่ายพร้อมทั้งหมดเลยตัดนิ่งไปมีสติเลยนะรวบเข้ามาตัดนิ่งเห็นไหมทุกคนรวบเข้าหมดถ้าเป็นภาษาบาลีก็เรียกว่ายกสรรพนามขึ้นตัดนิ่งไปเลยคือไม่ต้องพูดอีกหลายคนเช่นชื่อคนนั้นตัวนี้เราเขาขึ้นเลยโซ่ละเขาหมายมันเป็นสรรพนามใช้แทนตัวได้แล้วโซ่ละเขาโซ่ว่ามันนี่ตัดนิ่งปีนนี่เป็นสติคือบรรณาในสิ่งตอนนั้นทั้งหมดนี่เป็นการเรียกสติตายตลอดมีจิตมันก็เป็นอย่างนั้นพอมันพิจารณานี่เข้าใจแล้วมันก็ตามเข้าไปถึงจิตเป็นทะลุในจิตแล้วมันผ่านพิจารณาขันห้านี่พอพิจารณาขันห้าเข้าใจหมดแล้วมันผ่านไม่ได้นี่มันไม่ได้เข้าไปถึงจิตก่อนมันผ่านไม่ได้นี่มันเป็นขวางอยู่ในจิตเข้าใจ